จากเครือข่ายเข้าไปในสังคมสมาชิก20คนในการเปิดพื้นที่รับฟังประชาชนเมื่อวานจะไปที่อยู่ที่ภาคตะวันออกทั้งหมดตอนนี้ก็ทำมา3ภาคแล้วก็เหลือภาคใต้ก็คิดว่าจะเอาเรื่องต่างๆรับฟังและเสนอให้กับสมาชิกในแง่ของสาระถามว่าประชาชนต้องการเห็นในด้านต่างๆในด้านทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมถึงการกระจายอำนาจในเรื่องในเสียงในชนคนในพื้นที่ก็จะเป็นที่ดีคือเรื่องนี้รวมเรื่องความมั่นคงความมั่นคงมันอยู่ในเนื้อทุกด้านอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เป็นเวลาที่ทางปปช.ยังมีการประกาศใช้กฎการศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตรวจที่อะไรเราก็ต้องขออนุญาตกับปปช.ว่าเพราะว่าปปช.ก็ยังไม่ไว้วางใจต่อพื้นที่บางที่ที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกับที่มาใหม่เพราะนั้นเวลาเราไปรับฟังอะไรเราก็ต้องระมัดระวังแต่เรามีพื้นที่ที่ปิดสมัครสำหรับให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้เขาได้คุยกันเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ผ่านมาก็กลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปส.กลุ่มเตี้ยโตก็สามารถคุยกันได้ในระดับกลางระดับล่างเลยนะในระดับบนเนี่ยคงต้องรอเวลาท่านครับมีรายชื่อประธานสภาในใจถามว่ามีในใจไหมก็ยังไม่มี 100% นะแต่ว่าก็คิดว่าในสภาปฏิรูปหลายๆคนก็มีศักยภาพที่จะทำงานตรงนี้ได้อย่างนักประธานแต่ก็คิดว่าประธานคงต้องประธานและรองประธานเนี่ยต้องทำหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเป็นกรรมการยกร่างและเป็นประธานยกร่างตัวรัฐธรรมนูญด้วยตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะนั้นต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ตรงนี้แล้วก็คนก็คือว่าจะต้องไม่มีอคติต่อใครเลยต้องเป็นกลางแล้วก็รับฟังทุกคนที่เสนอแนวทางในการที่จะให้ไปสู่การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่เขาอย่างนั้นก็มีหลายคนที่อยู่ในสภาปฏิรูปเนี่ยมีศักยภาพก็มีเกินกว่าที่คาดคิดไว้